ไอ้ลูกบอลไงลูกบอลลูกบอลก็บ้าแล้วอะไรวะอ๋อดวงอาทิตย์ใครแย่วะเอ้ยดวงที่เขียนไงวะดวงที่ไหนอ๋อโควิด19ไงไม่ใช่อะไรวะอะไรอะฟุกอะไรก่อนเป็นโควิดอ่ะโควิด18โควิดไวรัสไงโควิด18ไม่ใช่อ่ะเอ้าแล้วโควิด19มันไม่โควิด18ก่อนอ่ะอุ้ยอุ้ยตอบอะไรอ่ะตอบอะไรอ่ะไปแล้วเจอกันโลกฟาดแก่แล้วเนี่ยโลก yes พี่บอมอะไรแม่งไงกูตอบไปแม่งเลยค้างคาวเกี่ยวอะไรกับค้างคาวอ่ะก็โควิดมันมาจากค้างคาวอย่างงี้นี่เองอ๋อรู้ละเราก็ถูกแล้วเนี่ยเฮ้ยคนเก่งเลยว่ะคนเก่งเลยว่ะเก่งเกินพยายามจะวาดเหมือนคนนั้นเหรอโอ้ผู้คุงฉันวาดอะไรกันดาวซี่ไหนต้องเดาไม่ถูกแน่แน่มีใครเดาเสือพี่ลุงตุ้ยป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟ้าเวลาจะหมดแล้วไม่ใช่เลยพรุ่งนี้เลยแย่เฮ้ยไม่เอาลบลบมันลบกันมันกลับได้ครั้งเดียวพุกอยากกระบาดพาหมาไปเดินเล่นหมาแล้วนะอะไรอ่ะนักโอ้ยชิบหายแล้วเผลอไปไปเฮ้ยเกือบถูกแล้วเขียนผิดเขียนผิดใช่ไหมอีซี่ว่ะง่ายเกินโอ้มีเดี๋ยวคนอ่อนๆมีเดี๋ยวคนอ่อนๆอ่อนเกินดื่มน้ำไงเฮ้ยเกือบถูกเหรอเดี๋ยวพี่ฟาร์มแล้วพี่มาโหไหวไหมเนี่ยทำไมเขียนว่าดื่มน้ำเกือบถูกอ่ะดื่มไม่มีไม่เอกเหรอโยนผ้าขาวไหมโยนผ้าขาวไหมไม่เอกถูกแล้วเอ๊ะดื่มอะไรอ่ะใช่หรือเปล่าโยนผ้าขาวหรือเปล่าดื่มนมดื่มนมก็ไม่ใช่นี่ดื่มอะไรวะดื่มเหล้าดื่มไอ้เหี้ยไม่ดื่มเฉยๆไอ้เวรเลยเอ๊ะมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บนึงนะเห็นภาพแต่ไม่อ๋อนี่1 3 5 0 0ล้านบาทเหมือนถูกอะมันเก่งเกินเนี่ยใบกว่านี้อันนี้ใบสุดแล้วฟุกอันนี้คือแบบเฉลยแล้วด้วยซ้ำเนี่ยอะไรวะอ๋อเขียนทำแล้ววะปูอัดไงแม่ปูอัดเลยนี่เอ้ยรู้ละนี่ไงเขียนโลโล่สิบโทอะไรก็ตอบกบแล้วมันไม่ใช่อ่ะอะไรที่อยู่กับกบอะฟุ้งสเปเชียลดีกันเอ้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรสปีชีส์เดียวกันฟุ้งคุ้งเขียนสปีชีส์เดียวกันเนี่ยตอบไม่ได้ได้ไงฮะไม่รู้พวกเราแค่กบอึ่งอ่างอ๋อพี่ของใหญ่อ่ะฟุ้งใบมาแล้วพี่ตอบได้แน่นอนไฟฉายไงล่ะไฟฉายตู้มเนี่ยก็ไปฉายขยายส่วนไงฟุกเสร็จอันนี้เสร็จแล้วไม่ใช่นี่เสร็จแล้วเหร
มี2คนเหรอเฮ้ยได้ยังไงอ่ะโอ้กีถ้าพี่ฟ้าไม่พูดมาผมคงตอบไม่ได้แม่งเออเข้าใจละพอซูพูดงั้นเข้าใจเลยฉันจะตีมันให้น้ำใจเลยนะพี่โตเหรอ ใช่แล้วล่ะฟุกคุงเฮ้ยซุ้มตอบได้ใครอ่ะ ช่างตีเหล็กไงมันมีอาชีพแบบนั้นอยู่ในลิสต์ด้วยเหรอที่เฮ้ยเฮ้ยมีคนตอบมาน่าจะใช่โอ้ถูกเลยอะไรอ่ะไม่บอกเลยนะฟุกคุงวันนี้ก็ตอบว่าโคโยตี้เอ้ยคนเก็บผลไม้ก็ไม่ใช่เหรอเฮ้ยๆนี่ๆๆๆมันมีคนเขียนมาน่าจะใช่ความพิมพ์เอ้าเกษตรกรรมก็ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะลูฟี่ลูฟี่บอกฟังเหรอกูเขียนโจรสลัดแม่งเลยแล้วก็เขียนต้องเขียนว่าคนสวนเหรอเขียนต้องเขียนว่าคนสวนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เหรอโอ้เขาเรียกอะไรนะคนเฝ้าสุสานอ่ะเขาเรียกอะไรนะมาคุเทศมากระทายกอ๋อรู้แล้วคนที่เขาแบบอาชีพอาชีพผู้นำชุมนุมแน่เลยฟุกที่เขาเป่าตกวีเนี่ยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเมื่อประมาณ8ปีก่อนอ่ะใช่ป่ะฟุกไม่ใช่หรอกพี่ฟาร์มเวลาคนพาอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเวลาคนพาเที่ยวรู้แล้วฟุกหน่วยเลยแล้วฟุกคุมเล่นเจ็ดนักแล้วเฮ้ยคนตอบถูกว่ะคนผิดคนตอบถูกไม่ต้องไม่ต้องแบบจิตใจด้าช้าที่ดึงเลยนะอะไรวะช่างอะไรฟุกผมยาวหน่อยอ่ะผมไม่เล็กนะครับที่แบบมันมีญาติมาเที่ยวบ้านเขาอ่ะแล้วก็แบบเออสงสัยแม่งแบบคงเล็กนิดเดียวเลยนั่นแหละอะไรวะเอ๊ะคุณคุ้นจังแย่ว่ะเขาก็หันไปผมไม่เล็กนะครับอ่ะเฮ้ยอะไรวะเขาเรียกอะไรวะฮะสัตว์ตาวะแพทย์อ่ะฟุกมันเขียนไงวะแย่แล้วฟุกเขียนไม่ถูกภาษาไทยพี่เกรด4ทุกวันฟุก yes พี่เอาแหวนกันลันแล้วก็ไอ้ถูกแล้วพี่เอาของชาวแชทมาเขียนไงล่ะกดอกแล้วก็ทำหน้าภูมิใจไงแบบในที่สุดฉันก็เขียนถูกผมไปหาลูกเกินมาเฮ้ยทำไว้ไว้รุ่นทำไรเฮ้ยไว้รุ่นทำไรไม้เหรอนั่นอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์เสพยาไม่เพศสัตว์เหรอคนขายเนี่ย what the fuckโอ้โหฉันตัดแกขาดเป็นชิ้นชิ้นมันคืออาชีพเหรอเนี่ยผมเนี่ยผมเองผมเองอะไรอ่ะก็พี่เนี่ยผมอ่ะผมเองพวกผมเองช่างตัดผมว้าก็เนี่ยมันจะตัดพี่อยู่เนี่ยมันจะตัดผมผมจะเราจะโดนตัดแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรฮาเลยว่ะเมื่อกี้ตอบไม่ถูกได้ไงวะใครจะไปตอบถูกวะคิดว่าฆาตกรเนี่ยขำชั่วร้ายจังวะแค่เห็นก็ฮาแล้วอ่ะพวก
รูปเนี้ยใช่ปะคุณเต้ใจเย็นตัวตลกตัวตลกยังไงวะก็เนี่ยก็เห็นก็ฮาแล้วไงก็เห็นก็ฮาแล้วเนี่ยฟุ๊กโอ้ยก็จริงฮาเลยว่ะตัวตลกลองฟังนิทานเหรอฮะโอ้โหคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนฮะวันนี้ผมเตรียมนิทานมาแบบดีมากเลยนั่งคิดมาประมาณ2เดือนได้แบบนิทานเรื่องนี้ผมคิดแบบซึ้งอ่ะนอนฝันดีเลยอ่ะว่าแบบมันดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบจริงผมพูดจริงใครที่บอกว่า1วิจบนี่หืมตีปากเลยฮะผมไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วฮะจริงเล่าเลยแล้วกันผมจะเริ่มเล่าแล้วนะฮะ